แกว่าไงนะจับผมฮะนี่แกรวมหัวกับอีนางเกลียวเกตเนี่ยจะยึดบริษัทพ่อเขางั้นเหรอก็พ่อเขาบังคับให้ผมต้องทำแบบนี้หรือแม่จะยอมให้พ่อเขาปล่อยให้แต่งตั้งไอ้พระเล่ห์เข้ามาในบริษัทแล้วเคลียร์ผมออกแม่ยอมให้พ่อเขาทำแบบนั้นจริงๆเหรอแม่ว่าสิ่งที่แกควรทำนะแกควรจะไปคุยกับพ่อเขาดีๆไปขอร้องเขาทำให้เขาพอใจเขาจะได้ไม่ไล่แกออกจากบริษัทไงไม่ใช่ไปคบคิดกับนางเกลียวเกตไปทรยศเขาอะแหมคุณแม่เนี่ยพูดเหมือนกับว่าคุณพ่อไม่เคยทรยศพวกเราอย่างนั้นแหละค่ะหุบปากเลยแม่เอมถ้าเมามากขึ้นไปนอนปะที่เอมมันพูดก็ถูกนะแม่แม่จะไปปกป้องพ่อเขาทำไมอ่ะในเมื่อพ่อเขาทำร้ายหัวใจแม่มาตลอดตั้งแต่เอานางกลิ่นจันมาอยู่ในบ้านนี้แล้วแล้วก็ปล่อยให้มีไอ้พระเล่ห์ออกมาอีกแม่ไม่ได้ปกป้องพ่อแม่ปกป้องแกแกไว้ใจเหรออีนางเกลียวเกตกับผัวเก่าเขาน่ะท่องไว้เลยนะพ่อเนี่ยเขาจะดีจะร้ายยังไงเขาคือพ่อถ้าแม่เลือกที่จะอยู่ข้างพ่อแล้วล่ะก็ผมก็จะขายหุ้นของผมให้นันลงไปให้หมดเลยแล้วก็ยกบริษัทให้มันไปซะผมไม่อยากจะเอาแล้วเหมือนกันไปไหนแม่คุณแม่อยู่ทะเลาะกับพี่พงไปเถอะค่ะไม่ต้องสนใจเอมหรอกนี่อายุแกก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะเพลาๆหน่อยได้ไหมไอ้เรื่องเที่ยวกลางคืนอะให้ทำไงล่ะคุณแม่เอมเนี่ยเพิ่งหย่ากับผัวถ้าเอมไม่ไปเที่ยวเอมจะหาผัวใหม่ยังไงอะคะสวัสดีค่ะคุณหญิงเป็นรางวัลนะรางวัลสำหรับความกล้าที่กล้าทำให้ลูกชายของฉันทรยศพ่อตัวเองคุณหญิงคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงกล้าตบหน้าคนอื่นแบบนี้ไม่กลัวคนอื่นจะตบกลับอ่ะจริงๆเรื่องนี้คุณหญิงน่าจะถามพงเขามากกว่านะคะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นความต้องการของพงเขาเหมือนกันไม่จริงพงเขาไม่ได้อยากทำอย่างนี้นะถ้าไม่มีเธอคอยเสี้ยมถ้าคิดอย่างนั้นจริงๆแทนที่จะตบหน้าคนอื่นน่าจะตบหน้าตัวเองก่อนนะคะเลี้ยงลูกยังไงลูกถึงไม่มีหัวคิดขนาดให้คนอื่นเขาจูงจมูกให้ทำอะไรต่อเรื่องอะไรก็ได้รู้ว่าลูกทำเรื่องไม่ดีทำไมไม่ห้ามเขาล่ะคะหรือว่าจริงๆไม่มีปัญญานางเกดจริงๆถ้าคุณหญิงไม่เห็นด้วยกับวาระที่ฉันเสนอในที่ประชุมคุณหญิงก็ไม่ต้องโหวตให้พงแล้วสิคะคุณหญิงมีทางเลือกระหว่างลูกกับผัวจะเลือกผัวคงไม่แปลกแต่ถ้าเกิดลูกเขาไม่ยอมรับแล้วเนี่ยก็ต้องรับให้ได้ไม่ใช่มาโทษคนอื่นแบบนี้เธอนี่มันน่าสมเพชจริงๆเลยนะถึงขนาดเอาผัวเก่าตัวเองมาช่วยผัวใหม่ยึดบริษัทของพ่อเออฉันเกิดมาฉันก็เห็นผู้หญิงชั้นต่ำมาเยอะแล้วนะแต่ไม่มีใครต่ำเท่าเธอถ้าแก่จนปานนี้แล้วเนี่ยจะไม่เลิกหมกมุ่นกับคำว่าใครต่ำใครสูงสุดแท้แต่คนหญิงเลยแล้วกันนะคะ
แต่ขอไว้อย่างนึงอย่าล้ำเส้นกับฉันแบบนี้อีกเพราะคนชั้นต่ำอย่างดิฉันก็มีมือมีตีนเหมือนกันอย่าหาว่าไม่เตือนเก่งมากนี่แต่ถ้าเก่งอย่างนี้ต้องใช้สมองนะว่าสถานะของเธอมันคืออะไรเธอนึกเหรอว่าคนอย่างพงเนี่ยเขาจะอยู่ข้างกับเธอแบบนี้ตลอดไปขนาดเมียตบเมียแต่งของเขาต้องสองคนเนี่ยนะเขายังหาทางทิ้งได้นับภาษาอะไรกับแค่เมียน้อยเนาะแล้วก็แค่ลูกจ้างในบริษัทเอางี้รอก็แล้วกันรอจนกว่าเขาจะตาสว่างขึ้นมาแล้วไอ้วิมานที่เธอวาดฝันเอาไว้มันก็จะพังในพริบตาอย่านึกนะว่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นยินดีกับตำแหน่ง Marketing Director ของบุญญากรุ๊ปด้วยนะครับต้องยินดีขนาดนั้นหรอค่ะเพิ่งได้รับตำแหน่งเองต้องทำงานไปอีกนานนะคุณทำงานกับผมมาตั้งหลายเดือนแล้วนะนี่ถ้าผมไม่ได้คุณเข้ามาดีลพวกแบรนด์เครื่องสำอางหรือว่าสินค้าแฟชั่นใหม่ๆป่านนี้บุญญาเซ็นเตอร์ผมตกยุคไปแล้วเนี่ยคือข้อเสียของบริษัทนะรู้ป่ะที่ไม่มีผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงสวยๆอย่างคุณฉันยังต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นอีกครับผมสำหรับผมคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้นผมรักคุณนะเกดแต่งงานกับผมนะฉันรักคุณรักมากด้วยแต่ฉันก็อยากมีชีวิตที่ฉันต้องการคุณเข้าใจใช่ไหมพี่บุ๊คคะวันนี้ถิ่นขอลานะคะถิ่นนอนไม่ค่อยหลับอะค่ะรู้สึกไม่ค่อยสบายอะให้เขาหาคนมาแทนแล้วกันนะคะก็ถิ่นบอกแล้วไงคะว่าถิ่นไม่ไหวทำไมจะต้องให้ถิ่นพูดซ้ำด้วยอ่ะแค่นี้นะคะฮัลโหลเรามาคุยกันให้รู้เรื่องดีกว่าค่ะเรื่องอะไรคุณรู้อยู่ว่าพูดเรื่องอะไรฉันไม่มีอะไรที่จะพูดกับเธอเพราะฉันพูดกับพงไปหมดแล้วจะให้ฉันบุกไปที่บ้านไหมก็มาสิมาคุยกับประตูรั้วหน้าบ้านฉันก็แล้วกัน